สมหวังได้ร่วมเดินทางดังว่าเจอและฟังให้น้อยหน่อยให้น้อยหน่อยจะได้จับได้ขอเพียงมาอยู่กับฉันปิดทำไมปิดให้หักไปเลยนี่ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายหรอกทุกตอนมันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันได้แล้วตอนถ่ายหมอลำซัมเมอร์แกไปถ่ายตอนไหนมา ของตัวเผื่อนคนเดียวนี่เดี๋ยวเผื่อนมานี่เลยอะไรอ่ะทำไมไม่ตักน้ำใส่กระโหลกช่วยมองดูเงาซะบ้างนะแรงมากฉันเองก็เคยชอบพี่นัทแรงจริงแต่ว่าคนที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือพิมพ์ใจคนเดียวหยุดซะเดี๋ยวนี้เลยพวกเราเนี่ยหยุดกันทุกคนเลยหยุดซะเดี๋ยวนี้เลยทำไมอ่ะดูหรอคะพิมพ์ใจเนี่ยยังเด็กอยู่เลยจะมีแฟนได้ยังไงคะนี่ต้องระดับพวกกูนี่โว้ยผ่านการผ่านงานมาเยอะเอาละจ้าไม่ต้องเถียงกันแล้วนะตอนนี้พิมพ์ใจยังเด็กอยู่ถ้าหากว่าพี่นัทเนี่ยรักพิมพ์ใจจริงๆแล้วเราพิมพ์ใจได้เมื่อถึงวันนั้นเวลาไหนพิมพ์ใจเนี่ยจะรับพี่นะจ๊ะแต่ว่าวันนี้พิมพ์ใจได้ข่าวมาว่าที่วัดป่าโมกเนี่ยเขามีการชกมวยกันโอ้โหน่าจิตใจดูชกมวยพิมพ์ใจไปเชียร์กันดีกว่ามั้ยพี่ได้ข่าวมาว่านักมวยที่วัดป่าโมกเนี่ยมีแต่คนลุกล่าหล่อก้าวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่ชอบไปด้วยกันนะไปชอบทุกคนเลยไม่อยากจะคุยน้องพิมพ์ใจพูดถึงมวยวัดนายขนมต้มก็ดีแล้ววันนี้แหละพี่นี่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยว่าพี่เนี่ยปั้นมวยมาเป็นเวลา2 ปีแล้วชื่อบัวขาวนายขนมต้มเคยได้ยินกันไหมไม่เคยได้ยินนะในเมื่อวันนี้ทุกคนอยากไปดูมวยงั้นเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูมวยกันโอเคไหมไปสิพี่ไปเลยไปเดี๋ยวขอโทษนะคะคุณน่ะเป็นพี่ค่ะคุณจะเป็นผู้ชายนะคะจะไปนะคะคุณต้องเป็นสุภาพบุรุษนะคะคุณต้องพาพวกสาวๆไปต้องพาไปด้วยใช่ค่ะไปค่ะจ้าเป็นช้างเท้าหน้าอย่าให้อายเขาใช่โอ้ไม่เป็นไรวันนี้นักร้องคนนี้ขอเป็นช้างเท้าหลังวันนี้เราไม่ได้วันนี้เราได้เล่นเกมเราไปนะคืออย่างนี้จะอธิบายให้ฟังคือเรื่องมันยาวร้องไม่ผมร้องไม่เป็นไม่ได้ร้องไม่เป็นไม่ได้ไม่งั้นเข้าไม่ได้นะต้องสักนิดนึงให้คนดูร้องได้ไหมไม่ได้เขาต้องร้องเองร้องให้แม่ๆเขาฟังเขาอุตส่าห์มานั่งรอดูโอเคเคยดูมาสมัยพงศักดิ์สวนศรีมันก็คืออดีตนะอาจารย์ของข้าแนะนำตัวแสนแสบลูกมันแผนโอ้โหไอ้เราก็คิดว่าคนที่ไหนมันต้องมวยบ้างนะนี่มวยระดับโลกผ่านมา2 ปีชื่ออะไรบัวขาวบัวขาวมาดิมาแล้วเลยเฮ้ยหาลูกหน้าชายกำยำบัวขาวหน้าเป็นลิเกนะคะลิเกไหมโอ้โหเดี๋ยวเลยกูติกาเนี่ยกูไม่ใช่นักมวยกูเป็นคนเชียร์มวยคนเชียร์อีบัวตันกูนักมวยทุกคนแม่ไม้มวยไทยนายขนมต้มลานวัดป่าโมกแห่งนี้ก่อนจะเริ่มชกต้องทำพิธีต้องทำพิธีถูกต้องนี่แล้วยังไม่เริ่มพิธีเลยไอ้หนูรุ่นหนูอยู่เฉยๆตายเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเริ่มยังไงนะกันเริ่มไปครูนักมวยไหว้กันโอ้โหนี่ต้องร้องมากไหว้ครูมวยไหว้มวยต่อไปครูไหว้ครูกูเห็นนักมวยบ่อยว่ากูอยากขยับให้จังเลยครูไหว้สิบนี่แล้วครูไหว้สิบไม่มีระบบธรรมเนียมแบบนี้โอเคมึงบอกนักมวยมึงนะถ้าจะขยับอะไรเรียกอย่ากูไปขยับให้กูชอบขยับไม่ต้องเป็นมือนั่นเขย่านะขนาดเขย่าอ่ะถ้าพร้อมแล้วไหว้ครูนึกถึงครูนึกถึงท่าทางที่ครูได้ถ่ายทอดเป็นมัดผู้ชมนะครับกราบลงไปเป็นศิลปะไทยลงใต้101คุณแพ้ลงใต้ดูไปมาเป็นเวลานาน มวยไทยอยู่คู่ของคนไทยฝั่งนี้นี่แสนแสบลูกปั้นแพงลูกศิษย์ของอาจารย์โตโน้ตลูกศิษย์ผมนายพันบัวขาวการชกมวยเป็นศิลปะของคนไทยห้ามมีการพนัน54รอง50รองผู้โดนเหยียบตีกูติดบ้านแผนลุกแล้วหนูเชียร์ทุกทางเลยหนูได้หมดค่ะคนไหนก็ได้เบาได้เบาเดี๋ยวดูนี่เอาคนชนะบัวขาวทำอะไรของเราเนี่ยโอ้แต่ละท่าสิเดี๋ยวขาแล้วขนาดลูกศิษย์นะลูกศิษย์ลำขนาดนี้เดี๋ยวไปดูครูมั่งลำแล้วหงายท้องเลยตาลายอย่ากระพือมากเดี๋ยวหมดเลยนี่เรียกว่าท่าพระรามแผงสอนอักษรพระรามอย่าไปยอมเขาลูกตัวเขียวลุยไปอักษรพระรามเดี๋ยวจะแพ้อาจารย์วันนี้ผมไม่แพ้อาจารย์แน่นอนพรมงคลให้กำลังใจกันโทษแต่จะโทษถูกครับผมหาเราโอ้ยผมได้ข่าวว่ามงคลเนี่ยเป็นของครูตายแล้วไอ้กระโดดเอ้าเกิดแล้วตาดูเลยต้องเอาผ้าขาวสองดอกเอาให้โอ้ยดูเลยโอ้นักมวยเขาจะสู้กันสู้ครับมาดูมวยกันครับวันนี้แล้วใครจะอยู่ใครจะไปบอกแล้ว จะไปตกที่โปรยข้างในด้วยนะอ๋อจะเจอกับเอไหมอ๋อนี่นะไปพี่นาใจระวังตัวด้วยนะพี่นาช่วยพิมพ์ใจด้วยป่วยใครที่กันป่วยป่วยพ่อมากผมก่อนนะขอบายก่อนนะพี่นาช่วยพิมพ์ใจสิอ๋อไม่ส่งแล้วพี่นาพิมพ์ใจแล้วนะปล่อยนะเพื่อนตายหรือเปล่าไม่รู้ทำอะไรก็เปล่าพี่ขวัญรักไม่สู้คนวันนี้ลูกศิษย์ลงไปก่อนอันตรายแรงพิเศษพิมพ์ใจพิมพ์ใจไม่ต้องห่วงพิมพ์ใจพิมพ์ใจเอาเข้ามาเอาพี่ขวัญพี่ขวัญพี่ขวัญระวังไปนะเฮ้ยปล่อยเกิดอะไรขึ้นใครวะเป็นยังไงที่ใครวะพี่ขวัญระวังนะจ๊ะว่ากูไปดูนะกูหนีดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไอ้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยว้าวอย่าฆ่ากันนะพระเอกมันดังเว้ยอย่าฆ่ากันเว้ยอย่าฆ่าไปไกลๆเลยไปรถไปเมื่อเราสู้ไม่ได้ก็อย่าได้ไว้ชีวิตเราไม่ใช่เพื่อนสนิทหรือญาติมิตรก็ไม่เชิญลงดาบที่ถือจะยั้งมือทำไมพม่าอยู่เลยพม่าเฮ้ยพม่าชนะเลยคนไทยเว้ยเฮ้ยไม่ใช่นักสู้ผู้ล่าหรือพวกป่าละหันเห็นคนลงแล้วไม่ซ้ำเจ้าต้องจำเอาไว้มีสินค้าที่ร่ำลือนี่แหละคือคนไทยคนไทยเราไม่ซ้ำเลยเฮ้ยบ้าเห็นไหมคนไทยยังไงคนไทยดีด้วยลูกผู้ชายไม่คมแหงบุคคลที่ด้อยกว่าพวกเราทุกคนมีสายเลือดเป็นคนไทยชาวพม่าจงจดจำว่าพวกข้าไม่เคยคิดรังแกใครก่อนข้ายอมรับในน้ำใจของเจ้าข้านับถือคนไทยเจ้าชื่ออะไรข้ามีชื่อว่าขวัญขวัญไม่ฆ่าข้ามังลายครั้งนี้นับว่าเป็นบุญคุณสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่ว่าญาติมิตรพี่น้องของเจ้าเกิดเหตุร้ายข้าไอ้ขวัญให้สัญญาว่าจะคอยช่วยเหลือทุกคนคำว่าสหายไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกชาติและศาสนาข้าไอ้ขวัญขอเป็นมิตรต่อเจ้าข้ามังรายเป็นชาวพม่าเป็นลูกของนายทัพพม่าจะขอเป็นเพื่อนแท้กับไอ้ขวัญแห่งคนไทยได้โอ้คนไทยครับข้าจะช่วยเหลือพวกเจ้าทุกคนอุ้ยคนดีด้วยเยสุดินบาแตเยสุดินบาแตแปลว่าอะไรขอบคุณอ๋อพม่าขอบคุณเว้ยกระดอกอะไรนะลาก่อนโอ้แล้วลาขึ้นแล้วได้ตุ้ยอาได้ตุ้ยแปลว่าแล้วพบกันใหม่เดี๋ยวแล้วถามไปลาขึ้นแปลว่าอะไรวะอะไรกูอยากจะทำเวลาขึ้นเวลาจะหมดมึงเรียกกูอยู่เนี่ยขวัญเจ้าพม่าคนนี้เป็นบุคคลที่น่าคบหาคนดีว่ะเจ้าน่ะเป็นครูมวยแต่ไม่เอาไหนเลยปกป้องผู้หญิงไม่ได้ครูมวยมีหน้าที่สอนมวยของสาวนี่ชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย หนูชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยป่านกจ๋าป่านกจ๋าไม่ได้ป๋าด้วยเอาเก็บอาวุธไปก่อนฝากหน่อยฝากหน่อยเออยังไม่ตายยังเหรอยังไม่ตายเป็นสาวเป็นนางจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันต้องมีคนคอยรักษาต้องมีคนเก่งคนสูงวัยคอยคุ้มกันเจ้าครูบวยใช้ไม่ได้บ้านอยู่ที่ไหนนะเนี่ยบ้านครูบวยบ้านเลยตรงนี้ไปไม่ไกลเลยจ้ะเอาอย่างนี้ละกันประเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ฟ้าเนี่ยฉันชื่อบัวเผือกนะจ๊ะและนี่ก็พี่น้องๆฉันทั้งนั้นเลยพี่น้องกันหมดเลยจ้ะหมดเลยเหรอพี่เก่งกันเลยอ่ะบัวเผือกคนนี้ล่ะชื่อบัวพันแล้วนู่นล่ะอีบัวไม่เรียกพี่หวัดจ้าคือว่าเนี่ยตอนขากลับก็ไม่รู้ว่าจะเจอใครหรือเปล่าเดี๋ยวพิมพ์ใจมีอันตรายนะอยากให้พี่หวัดไปส่งเลยอ่ะพี่นกอยู่นี่ไงไม่ได้อยู่นี่ไงไม่ได้เรื่องเลยอยู่นี่ไงไม่มีประโยชน์เลยอันนี้เดี๋ยวได้แต่เราเดี๋ยวอาไปส่งก็แล้วกันนะหนูนะอาด้วยได้จ้ะปลอดภัยได้อาเป็นคนที่ไว้ใจได้นะเรื่องพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีสิบคนกันสิบเชื้อไม่มีหรือไม่มีไม่มีพักกันสิไปสอนมวยนี่เธอมันได้ที่เด่นบ้างพวกผู้หญิงเลยใจซื่อชอบคนแป้งมากถูกไหมเดี๋ยวพี่ดูแลหมด รบหรือยังสงสัยจะจบงานนี้มางานพงศักดิ์ส่วนสีรู้ไหมว่าพี่เสียหายเขาลือว่าพี่เจ้าชู้ไม่รู้เลยฉันมองดูว่าจริงทำไมพี่ได้แล้วต้องทิ้งทำให้ผู้หญิงร้องไห้คนโน้นก็พี่คนนี้ก็ว่าน้องผมเห็นเขาท้องทุกรายไอ้อ๊อฟเนี่ยแต่อย่ามันแท้ชัวร์มันเป็นหลานผมมันได้มาเก่งเป็น15ยกพอถึง16เป็นเหตุดูพึงใจ17นี่เราจะเสพเข้าไปจะเรียกพี่หมอมีอะไรในใจเนี่ยอันนี้มันคลั่งอย่างเนี่ยไม่ใจไม่ได้เลยจริงเชียวอันนี้ดังแต่เสียงใช่ไหมแต่ไม่เจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บพูดดิไม่ของจริงดังมากเนี่ยนะดังมากเจนี่อยากพี่ก็คงไม่รู้นัดเรียกว่าลุงคงไม่รู้สวัสดีค่ะคุณปู่เป็นไงล่ะผมใส่ว่าผมกระลาแบบนี้ใช่ไหมพ่ออีเดือยเจ้าชู้เหลือชายพอแต่งหน้าทาปากก็มาบอกรักลูกหลานมาถึงแรกรุ่งลุงคงจำลาไม่ได้ไม่ลงจำได้ไหมจ๊ะหนูลูกพ่อชักหลานชายจำได้ดูเพื่อนโหหลานตายแล้วน้องเดือดร้อนโดนพ่อตีตายเลย พี่นี่เป็นชายบ้านบอยวัยรุ่นจะด้วยแอปเปิลพ่อหยอกนิดหยอกหน่อยทุกคนก็พลอยใส่ร้ายที่คนทำมาทำโป้ดูสักดูสิดูสักดูสิลุงขาวลุงขาวด้วยงานต้องโหมลิเกที่เบื่อนายมาขายเสน่ห์อยู่กับลิเกโรงใหญ่ ก็พี่ตื่นบ่ายตลอดไม่มีทางหรอกใส่ลงใส่บาตรอะไรพี่ตื่นบ่ายใส่บาตรแล้วไหนยังเฮ้ยบ่ายพักไม่ใช่นะพักฉันไม่ได้เอาไว้ฉันพรุ่งนี้หมดแล้วมั้งอย่าดมเลยจ้ะพี่ตื่นบ่ายใส่บาตรไม่เคยจะขาดทำบุญไปให้แม่แล้วเพื่อแผ่แฟนคลับบุญกุศลทุกคนได้รับไหมคะจะมีใครทราบบ้างไหมเพราะความโสดมันกดดันโอ้โหกลับไปบ้านดีกว่าไปถือเขียวเกี่ยวหญ้าไปทำงานทำไรไปเป็นผู้เฒ่าอยู่เล่าวันถิ่นเมืองกาญแสนไกลอย่ามาชี้หน้านะไม่ได้พร้อมเพื่อนอยู่ผู้หญิงคนนี้เป็นใครนึกจะด่าก็ด่าไม่ด่านึกจะว่าก็ว่าเด็กเยอะแยะในอายไหมเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครถามก่อนสินี่มันลูกเถลิงไทยมันเป็นหลานจะมาพามาส่งที่บ้านจริงนะไม่ใจได้จ้ะพ่อยังไม่ปล่อยเลยถามฉันก็ได้จ้ะน้องพิมพ์ใจเป็นแฟนฉันเองไม่เชื่อฉันจะจูบให้ดูจ้ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะพ่อหนูยังไม่ปล่อยเลยจ้ะเอานี้เอาผู้อาวุโสเป็นประธานเอานี้รถพันลักได้เข้าวัดดิไปทำบุญตักบาตรแล้วก็แวะเล่นในโรงงานเฮ้ยไม่ใช่อะไรไปส่งใครเดี๋ยวพอเกิดไปส่งพี่เลี้ยงให้เดี๋ยวไปส่งพี่เลี้ยงถึงบ้านเลยไม่ต้องไปดูหรอกนะจ๊ะแล้วพอรวยบ้างไงนี่ไงก็เอาลิ้น